ข่าวด่วนทุกคนไม่พูดถึงไม่ได้เลยนะครับสำหรับพิธีกรทั้ง3ท่านที่ทำหน้าที่ดำเนินรายการในรายการคุยแซบโชว์เมื่อวานนี้นะครับเรียกได้ว่าตอนนี้ครับทุกคนยอดวิวของคุยแซบโชว์เนี่ยอุ๋งอิ๋งเพชรบ้านแพงแล้วพ่อโจไปร่วมรายการนะครับตอนนี้ยอดวิวพุ่งนะครับแรงกว่าแฮชแท็ก1ในมาแรงเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับคาดว่าเร็วๆนี้จะติด1ในมาแรง YouTube ประเทศไทยแน่นอนครับสำหรับข่าวนี้ครับทุกคนข่าวกระแสอยากจะมาพูดถึงพิธีกรทั้ง3ท่านที่ดำเนินรายการคุยแซบโชว์เมื่อวานนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นคุณชมพู่ก่อนบ่ายคลายเครียดนะครับแล้วก็คุณบูมสุภาพรครับทุกคนและคุณธัญญาธัญเรศเรียกได้ว่าโอ้โหพิธีกรทั้ง3ท่านทำหน้าที่และทำการบ้านได้ดีมากๆเลยนะครับบรรยากาศที่ประทับใจสุดๆของ FC Fan Club ก็น่าจะเป็นวินาทีที่พิธีกรทั้ง3ท่านเนี่ยได้มีการมาขอจับมือเฮงของน้องอุ๋งอิ๋งเพชรบ้านแพงนั่นเองครับเรียกได้ว่าแต่ละคนคือแบบว่าโอ้โหนะครับทุกคนต้องได้รับความเฮงกลับไปแน่นอนถ้าได้จับมือลูกสาวอุ๋งอิ๋งเพชรบ้านแพงครับถ้าจะพูดถึงครับทุกคนในความเป็นมืออาชีพของพิธีกรเนาะอันนี้คือโอ้โหรายการระดับประเทศแล้วเราไม่ต้องพูดถึงเลยว่าในความที่แบบเป็นมืออาชีพเนี่ยเขาเป็นมืออาชีพขนาดไหนนะครับคนแรกก่อนเลยครับทุกคนคุณชมพู่ก่อนบ่ายอุ้มอิ้มติดตามพี่ชมพู่มานานมากๆตั้งแต่เขาเนี่ยแสดงก่อนบ่ายคลายเครียดตั้งแต่ The Wicked Link อ่ะกำจัดจุดอ่อนแล้วตอนนั้นถ้าทุกคนยังจำได้พี่ชมพู่แบบน่ารักใสๆมากๆครับและตอนนี้พี่ชมพู่สวยมากและเป็นพิธีกรที่บอกว่าอารมณ์ดีสุดๆเหมือนเดิมครับไม่มีเปลี่ยนแปลงเลยยกเว้นความสวยสำหรับพี่ชมพู่แล้วก็ต้องบอกว่าพี่ชมพู่เนี่ยเป็นคนที่สัมภาษณ์น้องอุ๋งอิ๋งเพชรบ้านแพงมาแล้ว1ครั้งใช่ไหมครับทุกคนแล้วก็ตอนนั้นเนี่ยพี่ชมพู่คืออ๋อตอนนั้นเป็นพี่เป๊กเนาะตอนนั้นเป็นพี่เป๊กนะครับแล้วก็ตอนนี้มาเป็นพี่ชมพู่แต่พี่ชมพู่ครับทุกคนคือโอ้โหทำการบ้านดีมากแล้วก็ต้องบอกว่าเขาศึกษาข้อมูลมาเป็นอย่างดีแม้กระทั่งนะครับทุกคนในเรื่องรายละเอียดเล็กๆน้อยๆที่จะเอามาถามน้องอุ๋งอิ๋งเพชรบ้านแพงเนี่ยพี่ชมพู่ก็เอามาถามนะครับในส่วนของพี่ธัญญาธัญเรศเนี่ยอันนี้อิ่มแบบโอ้โหอึ้งมากเลยนะพี่ธัญญาคือเป็นดาราที่ต้องบอกว่าโด่งดังมีชื่อเสียงระดับประเทศแต่เขารู้ข้อมูลของน้องอุ๋งอิ๋งเพชรบ้านแพงเนี่ยดีมากๆและเป็นคนที่เวลาที่มีเดทแอร์ต่างๆขึ้นมาครับทุกคนเหมือนกับการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเนาะพี่ธัญญาจะเป็นคนที่แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้เก่งที่สุดเพราะว่าเป็นพี่ใหญ่ที่สุดในแวดวงของพิธีกรนะครับเวลาที่อุ๋งอิ๋งกำลังคิดอยู่ว่าอันนี้ตอบได้หรือตอบไม่ได้พี่ธัญญาคือตัดบทเลยแล้วเปลี่ยนเรื่องทันทีนี่คือความมืออาชีพของพิธีกรระดับแถวหน้าของประเทศไทยเนาะทุกคนอันนี้ต้องปรบมือจริงๆแล้วก็เขาเป็นคนที่ไม่ให้แบบว่ามันอ่อมอ่ะทุกคนนึกออกไหมเวลาที่น้องอุ๋งอิ๋งเนี่ยตอบยิงคำโดนยิงคำถามไปแล้วน้องตอบไม่ได้น้องเลิกลากพี่ธัญญาก็จะเปลี่ยนบทแล้วก็ตอบให้อุ๋งอิ๋งในตอนนั้นเลยแล้วก็เปลี่ยนเรื่องทันทีนี่คือสิ่งที่พิธีกรควรทำนะครับและอีกหนึ่งสาวนั่นก็คือคุณบูมสุภาพรต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งสาวอารมณ์ดีมากๆนะครับและพี่บูมเป็นคนที่แบบว่าเป็นเหมือนกับคนที่ชอบถ่ายคอนเทนต์ด้วยเนาะลงโซเชียลเขาก็จะรู้ว่าอุ๋งอิ๋งเพชรบ้านแพงเนี่ยทำยังไงจะบีฟน้องให้น้องแบบว่ามีอารมณ์ดีมากยิ่งขึ้นจะสังเกตได้ว่าพี่บูมเนี่ยจะเฮฮาตลอดเลยนะทุกคนแล้วก็จะแบบว่าเปรียบเทียบตัวเองกับเสียงของน้องอุ๋งอิ๋งคือไม่กล้าร้องอ่ะเพราะว่าอุ๋งอิ๋งคือเสียงดีเหลือเกินพี่บูมก็จะบีฟให้น้องเนี่ยมีอารมณ์ที่แบบว่าเข้ากับพิธีกรมากยิ่งขึ้นนะครับนี่คือความเป็นมืออาชีพของพิธีกรทั้ง3ท่านแล้วก็ได้รับคำชมจาก FC Fan Club ของสาวน้อยเพชรบ้านแพงกันอย่างล้นหลามแล้วก็ได้รับคำชมจาก FC Fan Club น้องอุ๋งอิ๋งเพชรบ้านแพงกันอย่างโอ้โหทั่วประเทศกันเลยทีเดียววันนี้นะครับทุกคนแล้วก็ตอนนี้ยอดวิวนะครับของทางด้านนะครับคุยแซบโชว์ตอนนี้คือมาแรงมากๆนะครับทุกคนคุยแซบโชว์ตอนนี้คือโอ้โหตอนนี้ยัง2ในมาแรงนะครับยอดวิวครับทุกคนตอนนี้กำลังทะลุนะครับ 250,000 แล้วนะครับทุกคนแล้วก็ยอดกดไลค์เนี่ย 20,000 นะครับ 3,000 แล้วก็ยอดคนคอมเมนต์ก็คือทะยานสู่ 6,000 แล้วปังมากๆครับทุกคนเนาะแล้วก็โอ้โหคอมเมนต์นะครับแฟนคลับของคุยแซบโชว์แล้วก็ชื่นชมน้องอุ๋งอิ๋งเนี่ยเยอะมากๆบางคนคือไม่ได้ดูไม่ได้เป็นแฟนคลับน้องนะบางคนมาชื่นชมในความเป็นธรรมชาติของน้องเนี่ยในความซื่อๆใสๆของอุ๋งอิ๋งเนี่ยเยอะมากๆกันเลยทีเดียวครับทุกคนนะผมติดตามน้องอุ๋งอิ๋งตั้งแต่วันแรกนะครับตั้งแต่คลิปนั้นเนี่ยเด้งขึ้นมาครับ
จุดหมายแล้วก็เป้าหมายชีวิตน้องชัดเจนมากๆน้องใสซื่อนะครับแล้วก็วันนี้น้องเป็นยังไงน้องก็เป็นอย่างนั้นกินง่ายอยู่ง่ายนะครับนี่แหละคือผมประทับใจที่สุดแล้วก็ติดตามน้องตั้งแต่วันแรกจนถึงทุกวันนี้นั่นเองคุณธัญญาคุณชมพู่คุณบูมเตรียมข้อมูลมาอย่างดีมากครับสุดยอดเลยนะครับชื่นชมพิธีกรทั้ง3ท่านนี่คือทุกคนเข้าไปอ่านคอมเมนต์นะต้องบอกว่าคอมเมนต์ที่ชื่นชมพิธีกรเนี่ยเยอะมากมากเลยนะทุกคนชื่นชมพิธีกรเยอะมากจริงๆนะครับและเราจะสังเกตได้ว่าครับทุกคนยอดวิวเนี่ยที่ทางด้านอุ๋งอิ๋งเพชรบ้านแพงแล้วก็พ่อโจเนี่ยไปออกตั้งแต่ครั้งแรกเนาะยอดวิวล้านสามนะทุกคนแล้วก็ตอนนี้แฟนคลับเนี่ยก็กำลังดันคลิปนี้อยู่หนึ่งให้ติดหนึ่งในมาแรงซึ่งตอนนี้นะครับยอดวิวเนี่ยครับทุกคนแซงแล้วนะครับยอดวิวเนี่ยแซงยอดวิวแซงหนึ่งในมาแรงเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับทุกคนปังมากจริงๆนะครับแล้วก็อิ่มกับกระแสเนาะก็ขอเป็นกำลังใจให้นะครับทุกคนขอให้คลิปวิดีโอนี้ติดหนึ่งในมาแรงอิ่มเชื่อว่าติดแน่นอนแหละครับทุกคนแต่คือยอดวิวมันแซงแล้วไงตอนนี้ยอดวิวแซงแล้วจากที่เมื่อวานนี้พวกเราก็กำลังแบบว่าโอ้โหดูกันอยู่แบบว่านะอิ่มนะมันขึ้น 5,000 วิวเองอะแต่ยอดไลค์ไปเป็นหมื่นแล้วคือมันเหมือนแบบช็อกอยู่ตอนนี้ YouTube ของช่องเขาก็คือน่าจะมีการ 250,000 แล้วอุ้ยไวมากนะครับไวมากจริงๆนะครับอ่ะโอเคนะครับทุกคนสำหรับคลิปนี้ฝากกดเรียกได้ว่าแฟนคลับเนี่ยแห่ชื่นชมพิธีกรนะครับหนักมากๆเลยไม่ว่าจะเป็นคุณบูมคุณชมพู่นะครับแล้วก็คุณธัญญานะครับก็เป็นกำลังใจนะครับให้กับทั้ง3ท่านด้วยนะครับก็ขอบคุณจริงๆที่รักแล้วก็เอ็นดูน้องอิงเพชรบ้านแพงนะครับสำหรับคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับให้กับอิ่มข่าวกระแสอีกเช่นเคยนะครับช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยฝากพ่อแม่ดูแลสุขภาพร่างกายตัวเองด้วยกันแล้วกันนะครับไปดันยอดวิวต่อกันนะครับและคลิปนี้นะครับก็จะเป็นคลิปที่น้องอิงเพชรบ้านแพงเนี่ยถ่ายคอนเทนต์กับพี่บูมนะครับเรียกได้ว่าคลิปนี้อิ่มก็ไปเจออยู่ใน IG นะครับทุกคนก็สามารถไปติดตามกันได้เลยอุ๋งอิ๋งน่ารักมากครับทุกคนแล้วก็พี่บูมเนี่ยโอ้โหอยากจะถ่ายคอนเทนต์กับลูกสาวอุ๋งอิ๋งเป็นบ้านแพงหนักมากเลยทีเดียวครับทุกคนซึ่งต้องบอกว่าโอ้โหเป็นบรรยากาศที่น่ารักน่ารักที่อิ่มเก็บมาฝากนะครับทุกคนก็นี่เลยอุ๋งอิ๋งก็คือแบบนะครับเขินนิดนึงนะครับถ่อมเนื้อถ่อมตัวมากๆลูกสาวนะครับสำหรับคลิปนี้ครับทุกคนก็เอามาฝากเท่านี้ส่วนใครอยากจะชมคลิปนี้เนาะสามารถไปติดตามได้นะครับใน IG นะครับทุกคนเนาะก็เข้าไปติดตามกันได้ IG ของคุยแซบโชว์นะครับไปแล้วนะครับ